รถตู้เสียหลักชนต้นไม้ริมถนนเลี่ยงเมืองชะอำไฟลุกท่วมเจ็บ2รายและเสียชีวิตในกองเพลิง1รายวันนี้เวลา 6:04 นาทีศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีอุบัติเหตุรถตู้โดยสารไม่ทราบรุ่นยี่ห้อและหมายเลขทะเบียนเสียหลักลงข้างทางชนกับต้นไม้ส่งผลให้เกิดเพลิงลุกไหม้ท่วมทั้งคันจุดเกิดเหตุบริเวณถนนเลี่ยงเมืองชะอำปราณบุรีขาเข้ากรุงเทพใกล้เคียงแยกห้วยตา8อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายและมีผู้เสียชีวิตถูกไฟคลอกติดอยู่ภายในตัวรถอีก1รายจึงประสานไปยังหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างสรรเพชรธรรมสถานและหน่วยดับเพลิงในพื้นที่นำอุปกรณ์และกำลังร่วมสนับสนุนให้การช่วยเหลือโดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการฉีดน้ำสกัดเข้าไปที่บริเวณต้นเพลิงใช้เวลากว่า40นาทีเพลิงจึงสงบลงและได้ให้การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บปฐมพยาบาลเบื้องต้นทั้ง2รายก่อนเคลื่อนย้ายนำตัวส่งรักษายังโรงพยาบาลชะอำส่วนผู้เสียชีวิตอีก1รายไม่ทราบชื่อสกุลและอายุถูกไฟคอกติดอยู่ภายในตัวรถโดยจะประสานแพทย์เวรและตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุต่อไป